างวาติบาผู้โชคร้ายบังเอิญเจองูเหลือมและถูกมันจู่โจมงูเหลือมที่มีพละกำลังมหาศาลและร่างที่ใหญ่โตพุ่งเข้ารัดร่างนางวาติบาให้แน่นขึ้นเรื่อยๆจนหายใจไม่ออกทำให้เธอขาดอากาศหายใจหรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นและกระดูกแหลกละเอียดจากนั้นมันก็จะค่อยๆกลืนเธอลงท้องและนอนนิ่งรอย่อยอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งชาวบ้านมาเจอจึงได้พบร่างของเธอในท้องของมันงูเหลือมเป็นงูที่ดุร้ายกว่างูชนิดอื่นๆเหยื่อของมันคือสัตว์ขนาดเล็กเช่นนกหรือหนูและมันก็กินสัตว์ได้หลายประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขแมวสัตว์เลื้อยคลานเช่นตะกรวดบางครั้งก็กินพวกเดียวกันหรือกินคนด้วยเราจึงมักพบรายงานว่ามีงูเหลือมกินคนอยู่บ่อยครั้งในประเทศต่างๆทั่วโลก